Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่10มีนาคม2022ซีรีส์5วิธีอธิษฐานตามแบบพระคัมภีร์วันที่3อธิษฐานร่วมกับผู้คนมัทธิวบทที่18ข้อ19ถึง20เราบอกพวกท่านอีกว่าถ้าพวกท่าน2คนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้เพราะว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นหนึ่งในวิธีอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการอธิษฐานร่วมกับผู้อื่นในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และพระองค์ก็ทรงเห็นว่าการที่อาดัมอยู่เพียงผู้เดียวนี้คงไม่เป็นการดีแน่พระองค์จึงทรงสร้างเอวาเพื่อให้มนุษย์ได้อยู่กันเป็นชุมชนได้มีสังคมและมีความสัมพันธ์ร่วมกันแต่ในสังคมปัจจุบันเราถูกแยกออกจากกันด้วยหลายปัจจัยสังคมของเรากลายเป็นเรื่องปัจเจกมากขึ้นและหลายครั้งเราเองก็เข้ามาหาพระเจ้าด้วยท่าทีแบบเดียวกันนี้แม้ว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงแต่นั่นเป็นเพียงความจริงแค่บางส่วนเท่านั้นเราไม่ควรละเลยที่จะแสวงหาความสัมพันธ์กับพระองค์ร่วมกับพี่น้องในพระกายเช่นกันเมื่อพระเยซูทรงสอนเราเรื่องการอธิษฐานในมัทธิวบทที่6ข้อ9พระองค์ไม่ได้สอนให้เราอธิษฐานว่าพระบิดาของข้าพระองค์แต่เพียงผู้เดียวแต่พระเยซูทรงสอนเราว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพระเยซูทรงปรารถนาให้เราตระหนักถึงพลังของความเห็นพ้องต้องกันการอยู่ร่วมกันในชุมชนและการทำสิ่งต่างๆร่วมกันพระเจ้าทรงสร้างเราให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเพื่อให้เราได้ช่วยกันและกันเสริมสร้างและปลดล็อกการอัศจรรย์ในชีวิตย้อนบทที่17ข้อ20ถึง23ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อทุกคนที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ในตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราเห็นพลังและฤทธิ์อำนาจของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแต่หลายครั้งที่โลกกลับให้ค่าความสามัคคีน้อยกว่าที่พระคัมภีร์บอกและนี่คือจุดอ่อนที่มารมักโจมตีเราจนเกิดผลลัพธ์ที่น่ากลัวตามมาในยอห์นบทที่17เราได้เห็นพระทัยของพระเจ้าในเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้ผ่านคำอธิษฐานครั้งสุดท้ายของพระเยซูก่อนที่จะทรงเสด็จไปยังที่กางเขนเป็นคำร้องทูลต่อพระบิดาที่ชัดเจนและทรงพลังเพื่อผู้เชื่อทุกคนย้อนบทที่17ข้อ24ถึง26ข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ในที่ที่ข้าพระองค์อยู่นั้นเพื่อพวกเขาจะได้เห็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลกข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรมโลกนี้ไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาข้าพระองค์ทำให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์และจะทำให้เขารู้อีกเพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในเขา
และข้าพระองค์อยู่ในเขาวันนี้ลองอธิษฐานกับใครสักคนในชีวิตแล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเราและชุมชนของเราสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเพื่อนหรือพี่น้องคนใดบ้างที่เราอธิษฐานร่วมกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอหากยังไม่มีลองชวนใครสักคนเพื่ออธิษฐานร่วมกันด้วยหัวใจที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและคาดหวังการอัศจรรย์จากพระเจ้าด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงสร้างเราให้อยู่ร่วมกับเพื่อนพี่น้องของเราเราขอบคุณสำหรับชุมชนสำหรับทุกคนที่เราได้พบเจอขอทรงช่วยชุมชนของเราให้มีความรักสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอทรงช่วยเราให้ได้มีชุมชนที่ช่วยเหลือขัดเกลาเสริมสร้างและตักเตือนซึ่งกันและกันเป็นชุมชนที่มุ่งจะทำตามน้ำพระทัยและเชื่อฟังพระคำของพระองค์ร่วมกันนมัสการพระองค์ร่วมกันและติดตามพระองค์ร่วมกันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน